สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบาดีที่25ตุลาคมพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงถวายผ้าพระกฐินนวัดกริณะเวรุพุทธารามและทรงติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดไผ่ดำจังหวัดสิงห์บุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา27นาทีสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสด็จพระราช,ชดำเนินไปยังวัดกฤษณะเบลุพุทธารามอําเภออินบุรีจังหวัดเิงหงบุรีทรงถวายผ้าพระกฐินซึ่งมูลนิธิมหาวชุราลงกรณราช,ชวิทยายลัยมูลนิธิสิริมทรนและพุทธศาสนิก,กชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อน,นำจตปปจปัจจัยไปทำนุบำรุงศาสนสถานภายในวัด วัดแห่งนี้เดิมชื่อวัดไผ่ดำสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากมีเจดีย์เก่ารูปทรงระฆังคว่ำปรากฏเป็นหลักฐานซึ่งกรมศิลปากรได้บูรณะเมื่อปี2553และสร้างองค์เจดีย์รอบองค์เก่าไว้ทั้งนี้เมื่อปี2470 สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์โปรดให้คณะสงฆ์ในปกครองธรรมยุทธ์ไปอยู่ประจําและสร้างอุโบสถหลังใหม่มีพระประธานอุโบสถนามว่าพระพุทธโสภาคสกยามุนีและเมื่อปี2538สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่19ประธานชื่อวัดใหม่ว่าวัดกฤษณะเวรุพุทธาราม ปัจจุบันมีพระสงฆ์9รูปสามเณร1น1รูปมีพระครูปลัดมีพระครูประพัฒนศีลสำรานขันติโกเป็นเจ้าอาวาส จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสมุดกฤษณะเวลุทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญาโดยสามเณรปียพงศ์ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ได้ยกตัวอย่างการใช้ปัญญาของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหมูป,ป่าอะคาเดมี่ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายให้สามารถมีชีวิตอยู่รอดได้โดยบรรยายทำเป็นภารรษาอังกฤษ การบรรยายธรรมภาษาอังกฤษนี้เป็นผลจากการจัดการเรียนการสอนผนกธรรมบาลีและกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่บูรณาการการเรียนรู้ทั้งการฟังพูดอ่านเขียนทําให้สามเณรบรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษได้โอกาสนี้ส่งติดตามความคืบหน้าการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีการปรับกระบวนการเรียนรู้ใช้กิจกรรมนำสู่การเรียนรู้ STEM to STEAM and Health ซึ่งนอกจากเน้นให้สามเณรเรียนรู้แบบ STEM ศึกษายังมีการเพิ่มความรู้ด้านศิลปะเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายด้านวิชาการและยังส่งเสริมด้านสุขภาพด้วยโดยมีหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมพัฒนาช่วยให้สามเณรสนใจใฝ่เรียนรู้มากขึ้นและมีการพัฒนาทางความคิด นอกจากนี้ได้สอนการใช้เทคโนโลยี QR code ในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่สนใจช่วยให้เก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบทั้งตัวอักษรตัวเลข URL เว็บไซต์มีความสะดวกรวดเร็วโดวยใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและยังนำไปเผยพแพร่สู่ระบบออนไลน์ได้ จากนั้นท่อพระเนตรห้องพยาบาลหมูลนิธิสิรินทร์ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดตนได้เข้ามาดําเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพสามนเณรวัดไผ่ดําจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการล้างมือเพื่อสุขภาพโดยให้สามเณรแก่นาตัวแทนแต่ละชั้นปีได้ฝึกการล้างมืออย่างถูกขั้นตอนและเผยแพร่ต่อให้เพื่อสามนเณรเห็นความสําคัญของการล้างมือและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพช่องปาก ดยตรวจสุขภาพฟันและช่องปากให้ความรู้เรื่องการแปลงฟันส่งผลให้สามมาเนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันมีจานวนลดลงจาก90รูปในปี2560เหลือ70รูปในปี2561 ในพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลยกรั์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระรานทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ประจําปีการศึกษา2560เป็นวันที่5 วันนี้เวลา15นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัลลัยลักอัครราชกุมารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพนซิลิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2560เป็นวันที่5ซึ่งเป็นวันสุดท้าย ดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนหนึ่งคนมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์คณะสิ่งแวดล้อมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนพร,รัตน์วชิระคณะวิศวกรรม,มราาศาสตร์และวิทยาลัยการชลประทานทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจำนวน2,512คน ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระโอวาสความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อสี่วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้กล่าวถึงคุณธรรมสองประการคือความตั้งใจจริงกับความกตันญูกตักเวทีในวันสุดท้ายนี้ข้าได้จะกล่าวเพิ่มเติมว่าชาติบ้านเมืองอันเป็นที่เกิดที่อาศัยมีคุณแก่เราทุกคนอย่างไม่อาจประมาณได้ บัณฑิตจึงต้องสำนึกตระหนักไว้ว่าแต่และคนมีหน้าที่ที่จะต้องตอบแทนคุณของชาติบ้านเมืองแล้วร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงานด้วยความสมัครสมานสามัคคีเพื่อนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุข พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุตาพรสรงติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริภานิรมิตรวันนี้เวลา16นาฬิกา41นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุตาพรเสด็จไปยังโรงหล่อบริษัทเอเชียไฟล์อาร์ตจำกัดอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สองติดตามความก้าวหน้าการจัดสร้างพระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรซึ่งมีพระดําริให้กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรจัดสร้างขึ้นเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานณวิหารวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบพิตรซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการหลอ่อและทําสีองค์พระด้วยเทคนิคโลหะสำริด ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเก็บรายละเอียดของการหล่อลวดลายการเชื่อมต่อชิ้นส่วนต่างๆเข้าด้วยกันตลอดจนการเคลือบสีบนโลหะด,ด้วยเทคนิคพาตินา่าในการนี้ทรงเป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสิริพานนรมิตรไปประดิษฐานณวิหารวัดธาราทิพชัยประดิษฐ์ซึ่งมีกำหนดอัญเชิญไปในวันที่28ตุลาคม2561หหลังจากนั้นจะมีพิธีเบิกเนตรต่อไป พระพุทธปฏิมาสิริพานิรมิตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประทับขัดสมาธิขนาดหน้าตักกว้าง1เมตร80เซนติเมตรมีพุทธลักษณะเป็นพุทธศิลป์ประจำรัชการที่9ได้ผสมผสานพุทธลักษณะของศิลปะตั้งแต่อินเดียสืบทอดต่อเนื่องถึงศิลปะไทยในแต่ละสมัยจนถึงปัจจุบันเพื่อสื่อความหมายของการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์ยังโปรดให้จัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธปฏิมาสิริผ่านเนรมิตรเป็นพระพุทธรูปบูชาองค์จำลองและวัตถุมงคลชนิดต่างๆเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาโดยไร่ได้นำสมทบกองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริาพาจุฑาภรณ์เพื่อสนับสนุนโครงการบริษัวัดและโบราณสถานต่างๆในโครงการตามพระดำริ สามารถติดต่อเขาช่าบูชาได้ที่กองทุนพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรโทรศัพท์หมายเลข0806293907และ0806293909และที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสินธนาคารกรสิกรไทยทุกสาขา ทันนี้ระหว่างวันที่26ถึง28ตุลาคม2561จะเปิดบูธรับจองเช่าบูชาณชั้น1ประตู1-4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาลาดเพ้ากรุงเทพมหานคร พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าธิตยาธรกิติคุณทออพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสิกครั้งที่29วันนี้เวลา19บนาฬิกา8นาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขต้ว้ยขวางกรุงเทพมหานครทออพระเนตรคอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสิกครั้งที่29จัดโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด คอนเสิร์ตการกุศลโตโยต้าคลาสสิกครั้งที่29นี้เปรียงโดยวงออเคสตรา The Age of Enlightenment จากกรุงดอนดันประเทศอังกฤษภายใต้การอำนวยเพลงของนายสตีเวนดีวายมีนางชาร์ลอตเบียเมนต์นักร้องเสียงโซปราโนชาวอังกฤษมาร่วมขับเคลื่อนแรงบันดาลใจในการรังสรรค์สิ่งใหม่ผ่านท่องทํานองแห่งดนตรีคลาสสิกสไตล์บาโรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในการเริ่มต้นเอาชนะขีดจํากัดของตัวเอง ดนตรีสไตล์บาโรกเป็นดนตรีคลาสสิกในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานดีลาดนตรีเข้ากับความอิสระและความล้ำลึกแห่งอารมณ์ของมนุษย์ได้อย่างลงตัวและทรงพลังโดยนักประพันธ์เพลงเริ่มนำองค์ประกอบดนตรีที่ต่างขั้วกันมาจัดวางให้เกิดสุนรียภาพแห่งความต่างหรือไอเดียออฟคอนทรอีกทั้งคิดค้นพัฒนาเทคนิคการบรรเลงแบบใหม่ๆขึ้นมาด้วย นอกจากนี้อย่างริเริ่มและพัฒนารูปแบบแบบประพันธ์เพลงขึ้นอีกหลายประเภทอาทิละครอ,อุปรากรหรือโอเปรา่าและโซนาโตและโซนาตาซึ่งเหล่านั้นล้วนเป็นนวัตรกรรมทางศิลปะที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคก,ก่อนหน้าจึงอาจกล่าวได้ว่าดนตรีบาโรกพลิกโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ดนตรีพร้อมๆกับวิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไป ทางนี้รายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ไม่หักค่าใช้จ่ายจะขอประทานถวายเพื่อโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัทยาศัยองคมนตรีเชิญสิ่งของและถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภ,ภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง สมเด็พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงยาราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองซึ่งเกิดจากความแปรปรวนของอุณหภูมิและความกดอากาศทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกพัดบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ในวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีและคณะหมูลนิธิราชประชารห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของและถุงพระราชทา,านไปมอบแก่ราษฎอที่ประสบวาตาภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยมอบนหอประชุมที่ว่าการอำเภอสแสวงหาจำนวน436ชุด และนักศาาการประเรียนวัดขุนอินประมูลอำเภอโพทองจำนวน346ชุดเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจอีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดกระบกระหมอ่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงราษฎรที่เดินทางไปรับสิ่งของและถุงพระราชทานด้วยซึ่งราษฎรต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จังหวัดอ่างทองได้เกิดเหตุวาตภาัยเมื่อวันที่19ตุลาคม2561เวลาประมาณ21นาฬิกาทำให้บ้านเรือ,รอนราษฎรได้รับความเสียหายใน5อำเภอได้แก่อเภอสแสบงาอหาอโพทองอเภอวิเศษชัยชาญอเภอเมืองอ่างทองและอเภอชัยโยโรวม18ตำบล50หมู่บ้าน782กลังคาเรือนโรงเรียน4แห่งวัด3แห่งไม่มีผู้บาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต จบข่าในพระราชสำนักในชั้นสริสวัพาเลิกสนานสวัสดีค่ะ